ล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง Tuvision 691นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเบรกนี้นิดนึงกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะกับ Speed Rider Meeting ครับ Trip on the Beach นะครับกับชื่อตอนบิดไปเลยนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเราจัดให้คุณผู้ชมมาเจอกันกับทริปต้องบอกว่าวันที่1ถึง2เมษายนนะครับรับจำนวนจำกัดแค่70คนนะครับต้องบอกว่าเป็นทริปการเดินทางแบบปลอดภัยมีรถตำรวจนำนะครับก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เวลา 5:00 นนะครับเดินทางจากสปีดแล้วก็ไปยังเบวิลรีสอร์ทเบวิลบีชรีสอร์ทที่จังหวัดประจวบนะครับหรือว่าบางสะพานนั่นเองนะครับบ้านกรูดบางสะพานนี่บรรยากาศของรีสอร์ทเป็นไงชิลๆแบบนี้นะครับสระว่ายน้ำติดทะเลมีสระว่ายน้ำเราเหมารีสอร์ทนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ร่วมเดินทางไปกับเราก็ไปพักกันที่นี่พร้อมกับอาหาร3มื้อนะครับเราเดินทางก็มีจุดแวะพักปั๊มปตท.พระราม2ปตท.วังมะนาวแล้วก็ไปทานอาหารกลางวันกันที่สุภาพชนปานบุรีแล้วก็เดินทางต่อเข้าไปยังจังหวัดประจวบนะครับก็แวะที่สภ.ธงชัยเพื่อไปกิจกรรม CSR นิดหนึ่งมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับสถานีตำรวจสภ.ธงชัยนะครับแล้วก็เข้าที่พักที่เบลวิวบีชรีสอร์ทจังหวัดประจวบรีสอร์ทระดับ4ดาวนะครับก็มีกิจกรรมปาร์ตี้ริมหาดนะครับพร้อมปิ้งย่างของรางวัลแจกเพียบมีของรางวัลแจกจากสปอนเซอร์ใจดีของเราครับกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันมากมายก็เรียกว่ารถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าได้หมดนะครับร่วมเดินทางไปกับเราในทริปนี้ค่าสมัครเพียงท่านละ 2,250 บาทเท่านั้นนะครับจะมีหมวกให้1ใบเป็นลิมิเต็ดเรามีหมวก Speed Rider หมวกแก๊ป Speed Rider ให้แต่จริงๆแล้วในงานก็ยังมีของแจกของรางวัลจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับพร้อมทั้งรางวัลให้จับฉลากกันร่วมสนุกเล่นเกมกับพวกเรากล่อง GLP นี่ไปแจกแน่นอนแน่นอนในงานแล้วก็เจอกับพวกเราแน่นอนเซเลบด้วยนี่เราไปกันทุกคนนะครับเรารวมทั้งเซเลบดาราที่ขี่มอไซค์เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับกิจกรรมครั้งนี้รีบสมัครเข้ามาได้ที่เบอร์0836062072นะครับแล้วก็ที่เบอร์อีกเบอร์0802717415นะครับ2เบอร์นี้ติดต่อเข้ามาติดต่อสมัครเข้ามาแล้วก็โอนเงินเข้ามาให้เรียบร้อยปิดรับสมัครวันที่26มีนาตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากว่าครึ่งแล้วนะเพราะเรารับแค่70เอาแล้ว70ท่านเท่านั้นนะครับเอาแล้วพี่ SMS มาอยากดูพิธีกรแล้วมาแล้วอะไรนะอยากดูคนไหนครับต้องบอกด้วยครับพิธีกร4คนอยากไปดูกับใครครับถ้าดูกับผม02-828-9999นะครับโอ้นี่ให้เบอร์ออกนี่เลยเหรอSMS มาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่จบเรื่องราวของนี่ก่อนกิจกรรม Speed Rider Meeting Trip on the Beach กับชื่อตอนบิดไปเลยนะรีบสมัครเข้ามานะครับรับจำนวนจำกัดตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็เลยได้ไปสนุกกันไปเจอกันได้ไปพูดคุยพบปะแล้วก็ไปสังสรรค์กันวันที่1 2เมษายนนี้นะครับครับผมอ่ะมากิจกรรมกี้เราก็บอกแล้วว่าเราจะแจกบัตรครับง่ายๆอย่างเนี้ยอย่างเช่น SMS อันนี้นะครับใช่ครับอยากไปดูกับใครถามว่าอยากไปดูกับใครนี่อยากไปดูกับพิธีกรค่ะคนไหนครับทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก็ถ้าแจกหมดเลยฮะนะไม่ใช่นี่คือเราแจกสายสแตนนะสายสแตนใครมาก่อนก็จัดไปนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอยู่แค่20ใบนะถ้าเกิดว่าต้องการก็จัดเพิ่มไม่ได้มีเพิ่มได้อีกนะฮะมีเพิ่มเรื่อยๆแล้วบัตรแบบนี้ล่ะครับบัตรแกนสแตนให้โทรเข้ามาเนี่ยโทรเข้ามาที่02-530-9496-98บัตรสแกนสแตน2วันมูลค่า 1,500 บาทนะครับนี่เป็นราคาพิเศษนะใช่บอกว่าจริงๆแล้วราคาจริงมัน 3,000 3,000 ราคาจริง 3,000 เหรอแต่นี่คือเราเอามาถ้าไปซื้อหน้างานอ่ะ 3,000 อันนี้มันบัตรมูลค่า 1,500 บาท2วันเลยใช่เลยดูได้ทั้ง2วันทั้งรอบควอลิฟายแล้วก็รอบแข่งขันจริงใช่เพราะนั้นไปร่วมกิจกรรมนี้ก็ส่ง SMS เข้ามาหรือว่าใครจะเอาบัตรแกนสแตนก็โทรเข้ามาเดี๋ยวมีคำถามนิดหน่อยให้ตอบกันพอสนุกสนุกเหมือนกับมานั่งคุยกันมากกว่ายังไงโทรเข้ามาก่อนอ่ะมีสิทธิ์ก่อนอยู่แล้วใช่โทรเข้ามาแจกอยู่แล้วแหละนะครับครับผมไปตอบไประหว่าง Z250 กับ Z200SL ตัวไหนเริ่มกันครับไป Z250SL เนี่ยเอสแอลสูบเดียวสูบเดียวตัดออกไปเลยครับเอาสองตัดออกไปเอาสองสูบดีกว่านะฮะเสียงเล้าๆหน่อยสองสูบแน่นอนกว่าครับนะวันนี้เรื่องจีตัวแล้วทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมากกว่า
นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องเล่น2สูบแล้วนะแต่จริงก็2สูบ2210ก็เป็น300ไปเลยอีกหน่อยเดียวอีก50ซีซีก็เป็น300แล้วตอนนี้250ตัวที่เป็นโฉมตัว Z ตัวเนี้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ตัวนี้ศูนย์เขาขายแต่ตัว300แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเล่นตัว300ว่าเพิ่มมาอีกหน่อยนึงนะครับจบเลยจบเลยประมาณนี้ขี่ได้ยาวๆ2สูบนะย้ำอีกทีบัตรแกนสแตน02530 9090เดี๋ยวได้บัตรจังเลยแฟนครับถึง9ครับจัดไปจัดไปเจ้าหน้าที่นะครับพี่ๆที่รับสายรับเอสเอ็กก็ติดต่อด้วยไม่เป็นไรมีเบอร์โทรกลับอยู่แล้วที่ส่งเอสเอ็กเข้ามาเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไป10ท่านนะได้10ท่านนะครับเพราะว่าท่านละ2ใบตอนนี้20ใบนะครับเดี๋ยวดูกับแฟนครับได้อยู่แฟนผู้หญิงผู้ชายครับเจอผู้ชายครับโอเคก็อาจจะเป็นน้องผู้หญิงก็ได้ครับพาแฟนเข้าไปผู้ชายสายเหลืองสายเหลืองเลยอ๋อสายเหลืองนะโอเคสวัสดีครับพี่ๆสปีดไรเดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับยังไงทักทายเฉยทักทายครับทักทายเฉยเอาได้สบายดีครับเป็นไงบ้างก็มาพูดคุยกับเราโทรมาก็ได้นะครับโทรมาคุยกันเขาบอกแล้วตอนนี้โทรเข้ามานี่รับบัตรแกนสแตนงานมูลค่าซุปเปอร์ไบค์นั่งนี่เห็นหัวนักแข่งแทบจะหยิบหัวมันออกมาเลยฮะอย่างนี้เลยเหรอใช่พี่นะเพราะเราอยู่เพราะเราแกนสแตนมันอยู่อยู่บนพิษวอเบิร์นพิษใช่พูดง่ายแค่ที่สูงแค่เกาะราวเหล็กปุ๊บแล้วมองโอ้โหเห็นเลยเห็นแล้วแข่งเดินแบบถ้าพี่กิ้งโอ้โหเล่นมองพิตตี้แล้วนั่นแหละไม่ได้มองแล้วแข่งแล้วถ้าโอ้โหขนาดนั้นคือต้องบอกว่าลูกใหญ่ใหญ่ใช่ไหมบอกว่าวันเสาร์เนี่ยกำหนดการก็คือจะมีการซุปเปอร์โพก่อนซุปเปอร์โพคอลิฟายซุปเปอร์โพในการจัดอันดับสตาร์ทเนี่ยแหละนะครับนักแข่งก็จะเข้าออกตลอดในพิษนะครับเตรียมกล้องเยอะเตรียมกล้องไปแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นการแข่งขันในรุ่นใหญ่ก็คือ World Superbike เลทที่1นะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีการแข่งขันในรุ่น World Super Sport แล้วก็600แล้วก็รุ่น World Superbike 1000ในวันอาทิตย์แต่ก็อย่าลืมนะครับมันมีในรุ่นของ Support Race ด้วยนะครับก็จะมีหลายๆรายการแล้วก็มีจริงๆแล้วก็มีกิจกรรมมากมายในงานครับค่ายรถต่างๆมีออกบูธนะครับขายสินค้าราคาพิเศษรวมทั้งพิตตี้สาวๆเพียบนะกิจกรรมมากมายที่สำคัญคือเรื่องที่พักเราผมกลัวแล้วก็รีบจองกันก่อนใครที่ได้บัตรนะลองโทรรีบโทรหาจองที่พักก่อนผมว่ามันจะเต็มซะเยอะแล้วนะอ่ะมาดู SV กันต่อครับพี่ครับ CBR 300R นะใช่ไหมครับเน้นสวยไม่แรงครับตอบโจทย์ได้ไหมครับ CBR 300R ตัวสปอร์ตตอบโจทย์แล้วครับลงตัวได้ทุกอย่างสปอร์ตเน้นสวยก็เหนือก็ถ้าไม่มีตัวเลือกอื่นก็จัดได้เลยฮะสำหรับรถ Honda นี่เขาก็มีตอนนี้เป็นขยายเป็นศูนย์วิ่งเซ็นเตอร์ทั่วประเทศละใช่ครับก็เป็นศูนย์วิ่งทั่วประเทศแล้วครับผมศูนย์วิ่งเซ็นเตอร์ขายรถเล็กเซ็นเตอร์คือขายไม่เกิน300ซีซีถ้า500ขึ้นไปจัดการอยู่บิ๊กวิ่งไปบิ๊กวิ่งใช่คือวิ่งเซ็นเตอร์ก็จะมีเยอะกว่าแต่ว่าถ้าแบบอย่างที่บอกแล้วบิ๊กวิ่งก็จะแล้วโปรติที่ไปเขียนว่าศูนย์ Honda นี่ลบไปแล้วใช่มั้ยเปลี่ยนแล้วก็เป็นชื่อบิ๊กวิ่งครับเป็นสตาร์ทวิ่งเซ็นเตอร์เป็นวิ่งเซ็นเตอร์วิ่งวิ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนระบบใหม่ทั่วประเทศครับผมน่าใช้ครับรถขี่สนุกขี่ดีกำลังดีทอร์กดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดแล้วก็เรื่องของอะไหล่ประหยัดง่ายเร็วแรงโอ้ครบเลยสวยอะไรคือว่า Honda มันดีอย่างว่าจะไปเสียอยู่จุดไหนลืมไหนของประเทศไทยนะครับมีซ่อมหมดเออเขามีฮอตไลน์จริงเขามีฮอตไลน์ไม่จำเป็นต้องฮอตไลน์ด้วยร้านทั่วไปแบบร้านก็เยอะร้านในอำเภอเล็กๆยังมีอะไหล่ Honda ขายเลยแล้วก็มีฮอตไลน์ที่แบบว่าสมมติว่าเสียแบบว่ากระทันหันกลางทางอะไรเงี้ยโทรไปได้ไม่โดนทิ้งไว้กลางทางแน่นอนอ๋อแน่นอนเหรอโอ้โห SVS ต่อไปเลยครับมีคาร์บูเอ็นเจ็ตอยู่จะใส่โซนิคต้องปรับจูนอะไรบ้างครับปรับจูนอะไรได้บ้างก็ปรับจูนเรื่องน้ำมันกับอากาศอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าคาร์บูเอ็นเจ็ตเนี่ยปากจะเล็กกว่า N Pro นะครับแต่สำคัญมันจะมีเจ็ตในรอบปลายนั่นเองนมหนูอากาศก็ขึ้นอยู่กับรถเราทำลูกอะไรมาทำวาล์วอะไรมาใส่แคมอะไรมาเราไล่ไปตามเบอร์เลยดีกว่าเริ่มต้นจากเบอร์สักเบอร์115ก่อนนะครับถ้าเกิดมันแห้งไปเป็นพาร์ทบางไปบางไปก็เพิ่มไปทีละ5ก็พอนะครับไล่จนเจอแล้วนมหนูอากาศเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน42เดิมๆมาสัก38เราใส่สัก42ก็พอแล้วนะครับก็ลองไล่อากาศดูส่วนอากาศปิดสุดแล้วเปิดมาสักรอบนึงก่อนก็ได้ถ้าเกิดมันเร่งแล้ววอดวอดปุ๊บก็ปิดมาสักเหลือครึ่งนึงแต่พื้นฐานจริงๆแล้วเดิมๆมาต้องรอบครึ่งใช่ไหมนั่นเองดูรอบครึ่งโดยประมาณไม่เกินรอบครึ่งกำลังดีนะครับประมาณนั้นสำหรับเอาคาร์บูเอ็นเจ็ตมี SMS ต่อหรือเปล่ามีสิครับเยอะแยะเลยอยากได้บัตรมาเลยครับอยากได้บัตรรับรองว่าบัตรมีนะลงท้ายด้วย WSBK นะครับถ้าจะเอาบัตรนะฮะ WSBK นิดนึงนะครับเว็บร้อยทำไงให้แรงครับเว็บร้อยทำไงให้แรงเว็บร้อยจะมีเว็บร้อย S เว็บร้อย R เว็บร้อย I
ต้องดูก่อนดูว่าจะเป็นรถขบูหรือหัวฉีดถ้าขบูนะฮะเอาแบบเดิมๆไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะฮะก็มีเรื่องของการผ่ากล่องนะฮะผ่ากล่องก็คือช็อตกล่องนั่นแหละฮะแล้วก็ลงสเตอร์แค่นี้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือขบูหาขบูได้มาตัวแรงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหัวฉีดหัวฉีดยังไงต้องพึ่งกล่องต้องหากล่องอย่างน้อยกล่องเกียร์พีมใส่ก็ได้นะครับก็สามารถเพิ่มอัตราทอร์คแรงบิดได้แล้วก็ลงสเตอร์ลงท่อถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ลงแคมใส่ลิ้นใส่อะไรมันจะตามขึ้นไปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เรามีครับว่าถ้าเรามีน้อยเราค่อยแต่งน้อยถ้าเรามีมากเราค่อยแต่งมากไปเลยอย่างนั้นดีกว่าครับนะครับประมาณนั้นนะครับก็ทิ้งกันไว้ด้วย SMS นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider